ข้อมูลจากปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญนะคะเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและนายอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศเร่งตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แล้วเสร็จและให้รายงานกระทรวงมหาดไทยรับทราบทันทีพร้อมทั้งกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์เป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนตามที่เห็นสมควรและประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือหรือต้องการให้ทางราชการช่วยแก้ไขปัญหาสามารถที่จะลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปค่ะโดยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ debt.dopa.go.th หรือเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองค่ะกรณีอยู่ในพื้นที่อำเภอให้ลงทะเบียนณที่ว่าการอำเภอและหากอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทุกแห่งหรือผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันค่ะโดยสั่งการให้อำเภอใช้กลไกการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งตามกฎหมายในการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้นอกระบบพร้อมทั้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านคอยเฝ้าระวังสอดส่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการเป็นผู้กระทำความผิดอย่างเช่นเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้การทวงถามหนี้โดยการข่มขู่ใช้ความรุนแรงให้นายอำเภอคอยติดตามพฤติกรรมเหล่านี้แล้วก็รายงานมาให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเพื่อรายงานตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ